คือถ้าถามคุณแม่ว่ามีความสุขไหมกับการมีชีวิตที่เริ่มต้นจากการเป็นนักบวชอีก40ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่มีค่ามากนะคะชีวิตของการได้บวชเรียนเนี่ยบวชก็ว่ายากแล้วบวชเพื่อพ้นทุกข์เนี่ยยากกว่าแต่เป็นสิ่งที่เราทำของยากให้ง่ายได้คือบวชแล้วต้องเรียนรู้แล้วก็ต้องทำให้ตัวเองสามารถที่จะอยู่ในเวลาที่เหลืออย่างไม่ตายทั้งเป็นนึกถึงความตายทุกขณะจิตตามคำสอนเลยคือถ้าเราจะเป็นผู้ที่ไม่ประมาทอย่างแท้จริงเราต้องฝึกที่รู้ว่าชีวิตเราอาจจะเหลือขณะนี้เป็นขณะสุดท้ายเพราะฉะนั้นเราต้องทำสิ่งที่มันเป็นความประเสริฐที่สุดกับชีวิตของเราคือความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเนี่ยคือประเสริฐสุดนะไม่ใช่หาเงินคือต้องมีอริยทรัพย์ก่อนและพอเรามีชีวิตที่เหลือต่อไปสมมติว่าคุณแม่ก็มีชีวิตที่เหลือต่อไปอาจจะอีกกี่วันก็ตามทุกวันนั้นต้องเป็นวันที่เราต้องมีความกตัญญูต่อโอกาสที่เรามีการเรียนรู้ที่จะสงบเย็นก็คือการอยู่ต่อไปอย่างเป็นประโยชน์การมีชีวิตที่สงบเย็นแล้วเป็นประโยชน์ตายเมื่อไหร่ก็กล้าคืนไม่ฝืนไว้ก็เท่านั้นเองนั้นวันนี้เราพูดถึงเรื่องความไม่ประมาทที่นึกถึงความตายอย่างแท้จริงก็ไม่ได้เพื่อความสลดหดหู่นะคะแต่เพื่อความร่าเริงไม่ใช่สลดแล้วเห็นไหมคือมันอาจจะมีความคือสลดสังเวชที่จะใช้ชีวิตอย่างหลงมันจึงต้องพัฒนาปัญญาที่จะให้รู้แจ้งแทงตลอดถ้าหดหู่เนี่ยหลงสลดสังเวชเนี่ยคือมันเห็นความเปลี่ยนแปลงเป็นอนิจจังเกิดความสลดสังเวชที่จะไปคุกคลีอยู่กับสิ่งที่มันเป็นอนิจจังพอเราเข้าใจสิ่งเหล่านี้ขึ้นเราก็เหมือนเราบวชแล้วเราเรียนรู้พอรู้มันก็รอดคือมันรู้แจ้งมันไม่ใช่รู้ทางความคิดแต่มันเป็นความรู้ของการตามดูตามรู้ตามเห็นของสติปัญญาเราก็จะเห็นเลยว่าชีวิตที่เหลือของเราเนี่ยมันก็คือการเป็นประโยชน์รับใช้พระธรรม